สวัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปอธิบายรายละเอียดทั้งหมดนะคะสำหรับการกลับไทยในวันที่1พฤษภาคมค่ะจากคอมเมนต์ที่เพื่อนๆได้คอมเมนต์มานะคะก็จะเคลียร์คำตอบในคลิปนี้ค่ะโดยเริ่มต้นนะคะก่อนที่เราจะกลับไทยก็จะต้องลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass นะคะหลายๆคนก็ยังอ,อ๋อไม่แน่ใจว่ายังต้องคงต้องลง Thailand Pass หรือไม่ตอนนี้ประกาศแล้วนะคะว่ายังคงต้องใช้ Thailand Pass ค่ะ ซึ่งในการลงทะเบียน Thailand Pass นะคะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปค่ะลงในเว็บไซต์ของค o n s u ล่าค่ะโดยในการลงทะเบียนนะคะก็จะมีแยกหลักๆก็มี2แบบแยกเป็นยกเว้นการกักตัวแบบที่2เป็นการเข้ารับการกักตัวค่ะซึ่งในการยกเว้นการกักตัวนะคะหรือว่าไม่กักตัวเนี่ยก็จะแยกเป็นสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ในส่วนข้อที่2สําหรับคนที่ต้องการแบบกักตัวก็จะเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนค่ะมาดูรายละเอียดกันนี่นะคะเป็นเอกสารที่เราจะต้องใช้ลงทะเบียนข้อที่1สําหรับคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและต้องการที่จะยกเว้นการก,กักตัวนะคะก็จะต้องใช้หนังสือเดินทางเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ซึ่งเดี๋ยวจะมีท้ายคลิปนะคะว่าวัคซีนตัวไหนบ้างรายละเอียดของวัคซีนชนิดต่างๆค่ะข้อที่3หลักฐานที่3นะคะก็คือหลักฐานการมีประกันที่ครอบคุมการรักษาพยาบาลในไทยวงเงินขั้นต่ำหนึ่งหมื่นดอลลาร์นะคะข้อนี้เฉพาะชาวต่างชาติถ้าคนไทยก็ไม่ต้องค่ะแล้วก็วีซ่านะคะวงเล็บหากจำเป็นก็คือถ้าอยู่ไทยนานเกินที่กำหนดก็ต้องใช้วีซ่าค่ะ แบบที่สองสำหรับการยกเว้นการกักตัวนะคะก็คือสำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่าฉีดวัคซีนไม่ครบตามกำหนดนะคะแบบนี้จะต้องใช้หนังสือเดินทางเหมือนกันแต่ว่าจะเพิ่มในส่วนของผลการตรวจ rt pcr ก่อนขึ้นเครื่อง72ชั่วโมงค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะจะต้องลงหลักฐานใน Thailand Pass เท่านั้นค่ะต่อมาก็จะเป็นหลักฐานประกันคุ้มครองการรักษาพยาบาลในไทยวงเงินขั้นต่ำา1 0 0 0 0มดอลลาร์สำหรับชาวต่างชาติแล้วก็วีซ่าหากจำเป็นเหมือนกับข้อแรกนะคะต่อมาเป็นกรณีสำหรับคนที่ต้องการเข้ารับการกักตัวนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่าฉีดวัคซีนไม่ครบค่ะ สิ่งที่จะต้องใช้ในการลงทะเบียนนะคะก็จะมีหนังสือเดินทางหลักฐานการชำระค่าโรงแรมการกักตัวนะคะหรือโรงแรมแบบ AQ เนี่ยจำนวน5วันพร้อมค่าตรวจ rt pcr 1ครั้งแล้วก็ค่าพาหนะรับส่งจากสนามบินค่ะมีหลักฐานประกรันคุ้มครองการรักษาพยาบาลเช่นกันแล้วก็วีซ่าหากจำเป็นนะคะอันนี้สำหรับคนที่ต้องการเข้าประเทศไทยแล้วก็กักตัวค่ะ ตรงนี้ก็จะไม่ต้องตรวจ rt pcr ก่อนขึ้นเครื่อง72ชั่วโมงค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดภาษาอังกฤษนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีแฟนชาวต่างชาติสามารถให้ดูตรงนี้ได้เลยค่ะก็จะเป็นการอธิบายหลักฐานในการที่จะเข้าไทยนะคะต่อมาเป็นรายละเอียดของวัคซีนที่ได้รับการยอมรับในไทยนะคะก็จะมี c h i n o ว a c astrazeneca pfizer modena ช h i n o าร์ม จอร์สันแอนจอรสันก็จะแค่หนึ่งเข็มนะคะสปูนิกวีโควาซินโนวาแวกเมดิเจนแล้วก็เป็นเจอโควคค่ะซึ่งประเทศไทยก็ยอมรับการฉีดวัคซีนสูตรไข้นะคะและระยะเวลาเข็ม2จะต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของวัคซีนเข็มแรกค่ะ และนี่ก็เป็นรายละเอียดของการฉีดวัคซีนนะคะสำหรับชิโนแวกจะต้องเว้น2สัปดาห์ก่อนเข็ม2แล้วก็ในส่วนของไฟเซอร์ชิโนฟาร์มสปู n i c โควาแวกแล้วก็โคโนวาแวนะคะก็คือจะเว้น3อาทิตย์ก่อนเข็มที่2ค่ะ และที่เหลือนะคะแ s สต a า e n e c a m o d e ดนาโควาซินเมดิเจนแล้วก็ t ทอร์โคแวนะคะอันนี้จะต้องเว้นระยะ4สัปดาห์ก่อนที่จะฉีดเข็มที่2ค่ะรวมถึงนะคะก็จะมีหมายเหตุไว้ด้วยว่าสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนเนี่ยก็คือจะต้องได้รับวัคซีนเข็มที่2ก่อนออกเดินทาง14วันนะคะ นั่นก็คือการได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนเนี่ยจะต้องนับจากเข็มที่2เนี่ยเป็นเวลา14วันค่ะและนี่นะคะก็เป็นในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษค่ะก็ให้คนต่างชาตินะคะได้อ่านทำความเข้าใจสำหรับการฉีดวัคซีนแล้วก็วัคซีนที่ใช้ในประเทศไทยได้ค่ะต่อมานะคะก็เป็นคำถามที่หลายๆคนพาลูกหรือว่าพาเด็กกลับไปด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเกณฑ์การฉีดวัคซีนสำหรับ เด็กที่จะเดินทางไปกับเราค่ะโดยถ้าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะเดินทางเข้าโดยลำพังได้แต่ว่าจะต้องฉีดวัคซีน1เข็มเป็นเวลาอย่างน้อย14วันก่อนออกเดินทางแต่ว่าถ้ายังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะสามารถที่จะเดินทางได้พร้อมผู้ปกครองซึ่งก็จะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันกับผู้ปกครองค่ะนั่นก็คือถ้าผู้ปกครองกลับด้วยการที่ฉีดวัคซีนแล้วเด็กก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์นั้นได้ค่ะ ต่อมาสำหรับคนที่อายุเกิน18ปีนะคะก็จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนคร,ครบเกณฑ์กาหนดไม่น้อยกว่า14วันก่อนออกเดินทางค่ะรวมถึงคนที่เคยติดเชื้อโควิดนะคะที่ได้รับการฉีดวัคซีน1โดสสามารถกลับไทยได้ค่ะแต่ว่าจะต้องหลังจากติดเชื้อแล้วแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าหายดีแล้วนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษค่ะก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดสำหรับการกลับไทยเพื่อให้เพื่อนๆเ,เคลียร์ความสงสัยกันมากขึ้นนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะ